วัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC JK เกษตรฟาร์มทุกๆคนนะครับก็มาอัปเดตแปลงหญ้าเพนโกล่าเนี่ยแหละครับตอนนั้นก็อัปเดตมัน8วันนะครับ8วันนะครับนี่ก็โดนฝนมา1วัน2วันนะครับนี่ก็ปลูกแบบพันกลบอายุ13วันก็ฝนตกมาก็เห็นได้ชัดเจนนะครับเห็นได้ชัดเจนนี่แหละครับพันกลบแบบไม่ต้องลึกครับปั่นรอบเดียวนี่ผมก็ไม่ได้คลาดดินให้เสมอนะครับเพราะว่าผมจะปล่อยวัวนะครับจะปล่อยวัวให้เดินเล็มเดินออกกําลังกายนะครับนี่ก็13วันนะครับ13วันดูครับปั่นกลบนะครับแบบปั่นกลบนี่ก็ทุกคนก็อยากจะรู้ครับว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดนะครับดูครับได้ชัดเจนกว่า8วันนะครับนี่ก็ประมาณ2นิ้วแล้วครับเกิดนะครับเกิดนี่ก็เป็นดินดำนะครับนี่ตรงนี้นี่เห็นได้ชัดเจนมากตรงนี้ยาวหน่อยก็เกิดครับเรียกเขาก็จะเลื้อยนะครับเขาก็จะเลื้อยแทงรากแตกตามข้อนะครับนี่ครับมันกลบแค่ให้ท่อนพันธุ์นี่ติดกับผิวๆนะครับติดกับดินนี่ครับวันนี้นี่นะนี่เป็นหญ้าเพนโกล่านะครับอัปเดต13วันมาเกิดมาดีนะครับเกิดมาดีปั่นกลบนี่มีไหมนี่มีครับนี่ก็ท่านใดที่กำลังศึกษาในการปลูกหญ้าเพนโกล่าแบบปั่นกลบก็ต้องรอพายุนะครับรอดูฟ้าฝนนะครับดูฟ้าฝนเป็นหลักนะครับถ้าพายุเข้าฝนตกก็เริ่มเตรียมท่อนพันธุ์แล้วก็ค่อยเอาไปปลูกนะครับถ้ามีน้ำพื้นดินแฉะๆนี่เขาจะเกิดดีนะครับเขาจะเกิดดีเกิดมาเพียบเลยตรงนี้นี่13วันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับแฟนเพจ JK เกษตรฟาร์มแล้วก็ช่อง YouTube JK เกษตรฟาร์มนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ